สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงคลิปสั้น One Piece เป็นคลิปสั้นๆที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ One Piece นะครับผมที่ผ่านมาก็คงจะมีใครหลายคนนะครับสงสัยกันบ้างล่ะว่าทำไมโอโรจินี่มันถึงไม่ตายทั้งที่ถูกไคโดนั้นตัดหัวขาดไปเรียบร้อยแล้วก็คือไคโดนะครับตัดขาดไปจริงๆนะคือไม่ได้ตัดแบบหัวขาดเล่นๆนะแล้วหลังจากนั้นก็มาถูกพวกเก้าปอกดาบแดงนี่ตัดหัวขาดไปอีกรอบซึ่งในตอนนั้นโอโรจิใช้พลังของผลปีศาจอยู่นั่นก็คือผลยามาตโนโอโรจิในครั้งนั้นนะครับพวกเก้าปอกดาบแดงเนี่ยก็ได้ตัดหัวยามาตโนโอโรจินี่ไปอีก6หัวซึ่งในตอนนั้นใครเห็นก็ว่าตายมันต้องตายแน่ๆแต่ที่ไหนได้นะครับโอโรจินี่มันโผล่มาคิดที่จะฆ่าฮิโยริแต่โชคดีที่เดนจิโร่นั้นเข้ามาพอดีก็เลยทำการตัดหัวปิดชีพโอโรจิไปอีกรอบซึ่งครั้งนี้คือตายครับผมไม่รอดก็คือโดนฆ่ามาตั้ง3รอบนะครับผมครั้งแรกก็เป็นไคโดครั้ง2ก็เก้าปอกดาบแดงครั้งที่3ก็เป็นเดนจิโร่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนสงสัยอยู่เหมือนกันก็เลยส่งไปถามอาจารย์โอดะเรื่องนี้ซึ่งคำตอบจากมุมตอบคำถามเล่มที่103อาจารย์โอดะนะครับก็คอนเฟิร์มว่ายามาโตโนโอโรจินั้นมี8ชีวิตจริงๆดังนั้นต้องตัดหัวให้ครบทั้ง8หัวไม่งั้นก็ฆ่าโอโรจิไม่ได้สรุปก็คือสิ่งที่ทำให้โอโรจิมี8ชีวิตก็คือผลเฮบิเฮบิพันสัตว์ในตำนานโมเดลยามาโตโนโอโรจิซึ่งเป็นงูยักษ์ที่มี8หัวเป็นปีศาจที่มีในตำนานของญี่ปุ่น8ชีวิตก็มาจากหัวของงูแต่ละหัวนั่นเองรวม8หัวก็เป็น8ชีวิตสรุปก็คือต้องทำการตัดหัวให้ครบทั้ง8หัวถ้าตัดไม่ครบนะครับโอโรจินะครับมันก็จะโผล่มาอีกนั่นเองโอเคครับผมสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของ One Piece สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ